ของวัฒนธรรมดนตรีไทยให้หลั่งไหลอยู่ในใจคนไทยอย่างยั่งยืนกับรายการดนตรีไทยมีคุณอดุลค่าดำเนินรายการโดยคุณกัญชิตจิตประธานและดร.สิริชัยชาญฟักจำรูนศิลปินแห่งชาติประจำปี2557สาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการดนตรีไทยมีคุณอดุลค่าสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับยามบ่ายวันนี้มีบทเพลงเพราะๆมาฝากกันแน่นอนเป็นอะไรบ้างครับอาจารย์ครับครับก่อนจะถึงการนำเสนอบทเพลงซึ่งคราวนี้ผมนำมารู้สึกว่าใกล้กับที่อาจารย์จัดงานไปแล้วเนี่ยมีงานของเครื่องสายนักครับอาจารย์เพื่อบรรเลงเครื่องสายตอนนี้กำลังดังทีเดียววงนี้เป็นยังไงบ้างครับเมื่อวันศุกร์ครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับรายการฟังดนตรีที่จุฬาครับอาจารย์ครับอาจารย์อ้ําเลือเกียรติมหาวิทยาลัยมนตรีนะครับครับก็เชิญเขามาบรรเลงเขาใช้ชื่อว่าสยามโวเคชั่นโอ้โหใช้ภาษาอังกฤษเลยครับภาษาอังกฤษเลยครับก็เขาสีทั้งซอด้วงทั้งซออู้นะครับอาจารย์แล้วมีเล่นกระจับปีด้วยครับแล้วก็มีทีมเขาเรียกสหายดนตรีอีก 2-3 คนนะครับก็เหมือนเป็นจริงๆผมว่าต้องให้อาจารย์เล่ามันก็เป็นมีหลักฐานถ้าเอาสมัยนี้ให้ผมเล่าก่อนนี่ก็คือว่าเขาก็จะมีเปียโนฝรั่งใช่ไหมอาจารย์เปียโนไฟฟ้าครับครับมีกรองไฟฟ้ามีมาริมบ้าหรือไวบราโฟนเนี่ยนะครับอาจารย์เรียกว่าเป็นวงดนตรีแล้วก็มีครุยที่ประยุกต์ขึ้นมาแต่เล่นเพลงไทยเล่นเพลงไทยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโบราณเขาก็ทำมาก่อนใช่ไหมครับอาจารย์คือวงแบบที่อาจารย์ว่าเนี่ยนะครับเป็นวงเครื่องสายครับโบราณจริงๆตามระเบียบตามที่วางกันไว้เนี่ยนะครับครับจะว่าเป็นทางด้านทฤษฎีหรือทางแนวปฏิบัติก็ว่าได้นะฮะว่าครับคือเขาวางไว้เป็นเครื่องสายผสมแต่เวลาเครื่องสายผสมนะเขาเอาเครื่องสายไทยเนี่ยเป็นเมนหลักไว้เช่นมีซอโดซออู้จะเข้ขลุ่ยเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นหลักการแล้วก็มีโทรมนามีฉิงนะครับทีนี้ถ้าสมมติจะผสมเนี่ยเขาก็จะแล้วแต่ว่าเอาเครื่องดนตรีต่างประเทศมาผสมเช่นเอาขิมของจีนมาผสมนะครับครับขิมเนี่ยที่แรกก็ว่าของจีนละนะฮะปัจจุบันนี้แต่งไปแต่งมาเนี่ยขิมว่าเป็นของไทยละนะฮะแต่นี้พอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีอย่างอื่นเข้ามาบ้างออกแกนเนี้ยนะที่อาจารย์ชอบเนี่ยมีออกแกนเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีแอคคอร์เดียนแอคคอร์เดียนครับแล้วก็มีมาเปียโนบางทีก็มีแววริมเข้ามาฮะคืออย่างเงี้ยเป็นส่วนเครื่องสายผสมที่ว่ากันแต่ว่าเขาโดยหลักเนี่ยเขาไม่ได้ผสมมากถ้าจะผสมอะไรก็ผสมสักอย่างหรือไม่เกิน2 อย่างนะฮะเพื่อให้เรื่องระบบเสียงในการฟังนะฮะทีนี้ต่อมานี่ก็เป็นอีกแนวหนึ่งคือที่ทำกันเนี่ยครูนักดนตรีหลายๆคนก็ทำก็คือว่าเป็นแนวเพลินเพลงอ่ะครับใช่มีเปียโนมามีครุยมีซออู้มีอะไรต่างๆมาแล้วผสมที่จะได้เงินคือมันไม่เชิงเป็นวงอย่างเครื่องสายผสมนี้ก็ไม่ใช่เครื่องสายผสมแต่ว่าเป็นดนตรีที่ฟังเพลินๆคุณประสานที่ก็เพราะเล่นแอคคอร์เดียนด้วยนะครับต้องมีลักษณะอย่างนั้นคือฟังเพลินๆเพราะเข้ามาเป็นเพลินผมน่าจะใช้คำว่าเพลินเพลงดีที่สุดนะฮะแล้วฟังแล้วก็ได้อรรถรสไปอีกรูปแบบนะครับแนวที่ผมจะนำเสนอในวันนี้ก็จะเป็นรูปแบบนี้ทักเพลงหนึ่งนะครับครับแล้วก็มีอันหนึ่งที่เล่านิดหนึ่งว่าก็ดูอย่างในละครทั้งหลายตามโทรทัศน์ที่เขากำลังนิยมกันเนี่ยเจ้าทั้งหลายวันก่อนนี่เขาก็สีให้ฟังเขาก็ใช้ผสมผสานแบบเนี้ยนะฮะก็มีเสียงโน้นบ้างเสียงนี้บ้างอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็ใช้ทำนองดนตรีที่บางทีก็เล่นกันบายฮาร์ดนะครับบางทีก็ตกแต่งขึ้นมาบ้างบางทีก็ใช้เพลงทำนองเก่าเล็กน้อยแต่ของเก่าจริงๆเลยเป็นเพลงเนี่ยไม่ค่อยมีแต่ส่วนมากก็ทำขึ้นมาแต่ยังมีเรียกว่าจะมีสำนวนทำนองอะไรต่างๆเป็นแนวไทยใช้ราวเสียงเทียนใช้คำหวานอะไรพวกนี้ครับคือที่ผมว่าเนี่ยมันเป็นการเหมือนกับเป็นการเชิงปรุงประยุกต์ด้วยพัฒนาด้วยนะว่าจะให้มันมีความแตกต่างซึ่งฟังแล้วก็ผมก็ว่ามันดีในเชิงครับในเชิงให้มีความแปลกใหม่เกิดขึ้นในเชิงหนึ่งก็ดีเลยครับทีนี้ถ้าคนสมมติว่าคนบอกของเก่าๆนี่ฟังแล้วมัน
ชินชินหูแล้วนะฮะก็ฟังแบบนี้แบบนั้นแบบโน้นสมัยใหม่มากก็น่าจะเป็นส่วนดีทีนี้มันก็ขึ้นอยู่ว่าเพลงที่นำมาเสนอนั้นเหมาะไหมถ้าเหมาะคนก็ชอบนะครับแต่ที่สำคัญต้องให้เด็กหรือเยาวชนรุ่นใหม่ทราบด้วยนะว่าของเก่าอนุรักษ์มันมีแล้วเป็นอย่างไรแล้วสิ่งที่ไม่ค่อยพูดถึงกันก็คือ เรื่องของคีย์คีย์ในที่นี้คำว่าคีย์ในที่นี้เป็นขอยืมศัพท์ภาษาอังกฤษมาใช้นะครับก็คือบันไดเสียงครับพอเราผสมเปียโนไปปั๊บเนี่ยเสียงมันสูงรีบเลยนะฮะขึ้นชัดเจนเลยเนี่ยเดี๋ยวผมนำเสนอเพลงแรกเนี่ยผู้ฟังก็จะรู้เลยว่าโอ้นี่คีย์เปียโนเพราะว่าเขาเอาเปียโนคลอกับร้องไปด้วยนะครับครับเพลงที่จะนำเสนอเป็นเพลงแรกในวันนี้ก็คือเพลงแขกมอญบางช้างครับเพราะแขกมอญบางช้างนี่ก็รู้เลยว่าเพลงเนี่ยคุณครูพระประดิษฐ์ไพเราะครูมีดุริยางคูณท่านแต่งเอาไว้นะครับแล้วก็เป็นเพลงที่อยู่ในจำนวนที่อะไรที่จำพวกฮะจำพวกแขกมอญครับจะมีแขกมอญเป็นหลักในตอนแรกนะครับแล้วจากนั้นมาเนี่ยก็จะมีแขกมอญบางช้างแขกมอญบางคุ้มพรมอะไรเงี้ยฮะบางทีสมัยหนึ่งผมอยู่ใกล้ๆโรงงานใบยี่ขันนี่ก็ยังมีแขกมอญใบยี่ขันยังมีเลยนะครับแต่ว่าไม่ค่อยแพร่หลายเท่าไหร่นะครับทีนี้ก็ยังมีเพลงที่ในช่วงที่เป็นแขกนิดๆมีทำนองมอญหน่อยๆอะไรเงี้ยนะฮะเพื่อนักดนตรีฟังเอาเองนะว่าเป็นอย่างนี้นะแต่คนฟังจะเป็นมอญหรือจะเป็นแขกหรือเปล่านี่ก็ไม่ทราบนะแต่ว่าคนฟังส่วนใหญ่มักจะถามว่าแล้วทำไมมันต้องแขกนะแล้วทำไมต้องมอญนะทำไมมันไม่ไทยบางช้างอันนี้สองอย่างเลยนะฮะทั้งแขกทั้งมอญเลยนะฮะแต่มันก็ผสมไงคนบางช้างก็มีส่วนที่เป็นคนมอญอยู่บางส่วนนะไม่ใช่นั่นนะก็อาจจะผสมผสานนะครับแล้วเพราะซะด้วยนะครับแต่ว่าเป็นแนวที่เครื่องดนตรีผสมกันนะเปียโนบ้างอะไรล่ะไวโอลินบ้างอะไรบ้างเนี่ยมาผสมผสานเล่นกันก็เพราะดีครับครับมอญช้างคนร้องเป็นใครคณะอะไรอาจารย์บอกหน่อยครับคณะปิยมิตรครับผู้ขับร้องคุณครูทัศนีขุนทองครับเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วว่าพระประดิษฐ์ไพเราะครูมีดุริยางคูณเป็นผู้ประพันธ์ทำนองครับวงใครครับวงใครวงปิยมิตรครับอาจารย์ครับแล้วก็บทร้องบทร้องจากบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนครับขอเชิญรับฟังแขกมอญบางช้าง3ชั้นครับThank you.
ครับท่านผู้ฟังที่จบลงไปคือเพลงแขกมอนบางช้าง3ชั้นจากวงเครื่องสายผสมนะครับหวานอย่างอาจารย์ว่าเลยครับใช่ไหมฮะแล้วสูงไหมแต่พอดีสมัยนั้นครูทัศนียังเต็มที่นะครับเสียงสูงเป็นนักร้องที่เสียงสูงอยู่แล้วสบายก็ร้องยองสบายคือแต่เขาฟังแล้วก็จี๊ดนะครับสูงมากนะฮะถ้าไม่คุ้นครับครับผมทีนี้อาจารย์มีอะไรอีกสักเพลงครับเพลงที่จะนำเสนอวันนี้ครับรู้สึกว่าจะถูกใจอาจารย์ซะเยอะนะแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนมาครับอย่างที่นำเสนอไปแล้วว่ามันพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจากเรื่องของเครื่องสายผสมก็มาแล้วเสร็จแล้วก็จะมามีเป็นแบบเพลินเพลงมามีแบบว่าที่เขาทำกันในเรื่องละครต่างๆนี่ขณะนี้ผมก็ย้อนไปจากเมื่อกี้เปียโนตอนนี้ย้อนกลับไปที่ออร์แกนนะฮะครับออร์แกนก็เดี๋ยวก็ดีอะไรก็ดีแน่นะฮะจะมีขิมมีอะไรประกอบเข้าไปเนี่ยเพลงอย่างเงี้ยนิยมกันมากนะครับในสมัยหนึ่งครับแล้วก็บันทึกเสียงออกรายการแต่ก่อนมีรายการวิทยุนะฮะออกเยอะมากนะครับรายการดนตรีใช่ไหมครับเป็นดนตรีไทยที่นิยมกันในระยะหนึ่งนะครับครับแล้วเพลงอย่างนี้ก็เป็นที่น่าฟังแล้วก็เป็นเพลงที่เรียกว่าผู้แต่งก็ไม่ได้เก่าแล้วเป็นผู้แต่งใหม่แล้วเช่นเพลงที่จะนำเสนอต่อไปเนี่ยเป็นเพลงของครูบุญยงเกตคงท่านแต่งครับท่านแต่งจากเพลงลาวเนี่ยนะสร้อยลำปางเนี่ยครับแล้วก็ทำเป็น3ชั้นตัดลงเป็นชั้นเดียวตอนแรกเป็น2ชั้นอยู่นะครับแล้วก็ทำเป็น3ชั้นแล้วก็ตัดลงเป็นชั้นเดียวแล้วก็มีลูกเล่นบางอย่างทั้งร้องทั้งดนตรีมีสอดสลับกันอะไรต่างๆเงี้ยนะฮะพอสมควรเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำนองเพลงหรือการแต่งเพลงที่แปลกใหม่ขึ้นในระดับหนึ่งซึ่งนักดนตรีไทยรู้สึกเฉยๆไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรแปลกใหม่มากแต่ความจริงแล้วถ้าเผื่อนำเสนอให้กับคนที่ไม่เป็นดนตรีแล้วผมจะถือว่าแปลกใหม่เพราะว่าดนตรีไทยเนี่ยร้องรับร้องรับอันนี้มีร้องมีดนตรีสอดนะร้องมีดนตรีสอดแล้วก็รับอะไรเงี้ยนะฮะมันสนุกอะแล้วก็มันทั้งมีทั้งรสชาติที่เป็นหวานหวานมีรสชาติที่เป็นแบบฟังแล้วสบายๆเพลินเพลินฟังแล้วสนุกสนานครูบุญยงช่างคิดช่างทำอยู่แล้วครับครับเพราะว่าเช่นเดียวกับทำนองทางร้องก็ปรับขึ้นมานะฮะแล้วก็ทำเป็นแนวทางที่เรียกว่าก็พูดง่ายๆว่าต้องมีการซักซ้อมกันนะมันไม่ใช่ร้องไปเปล่าๆแล้วพอฉันจบร้องแล้วเธอก็รับไปไม่ใช่นะครับต้องมีการผสมผสานกันพอสมควรซึ่งอันนี้ผมว่ามันน่าสนใจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพอทำเป็นเถาแล้วนี่ดีเป็นเครื่องสายนะถ้าปีพาดเขาเล่นนะเขาจะต้องออกหางเครื่องหรือออกลูกบดไปสักออกลงลูกหมดออกลูกบดอะไรเขาเนี่ยนะฮะไปนะหรือว่าออกหางเครื่องแต่นี่เป็นเครื่องสายแล้ววงเครื่องสายวงที่อาจารย์ชอบเนี่ยเขาจะเล่นจบเฉยๆไม่มีลูกหมดนะฮะแต่ที่เราเรียกว่าลูกหมดเนี่ยก็แสดงว่าเป็นท่วงทำนองช่วงสุดท้ายก่อนจะจบเพลงเนี่ยที่เร็วๆขึ้นนะครับเขาจะรู้กันว่าทำนองอย่างนี้แสดงถึงการลงจบของเพลงไทยนะครับอันนี้ก็เพลงนี้ไม่มีนะครับอันนี้ทอดลงเฉยๆทอดลงเฉยๆครับผมก็คณะปิยมิตรครับคุณครูประชิตขำประเสริฐเป็นผู้ขับร้องนะครับแล้วก็เมื่อกี้เรียนว่าคุณครูบุญยงเป็นผู้แต่งไว้ตั้งแต่2497ครับอาจารย์ครับผมครับขอเชิญรับฟังสร้อยลำปางเถาครับเจ้าปากOh,
สายสมุทรนา
Thank you.
Thank you.
ครับท่านผู้ฟังที่จบลงไปเพลงสร้อยลำปางเถานะครับจากวงเครื่องสายผสมคณะปิยมิตรคุณครูประชิดขำประเสริฐเป็นผู้ขับร้องครับครับมีเวลาอีกนิดหนึ่งครับครับอาจารย์ผมต้องแบบสไตล์เปลี่ยนใหม่มั่งคือเสนอเครื่องสายไปแล้วผมเสนอพิพาทแต่พิพาทเบาๆก่อนจะง่วงใช่ไหมครับพิพาทเบาๆเป็นในแนวทางที่เราเคยนำเสนอไว้แล้วแบบเพลงพวกภาษาเนี่ยนะฮะครับอันนี้ก็เป็นเขมรนะครับเขมรเอววางสองชั้นเขมรเอววางเนี่ยคนไทยเรียกเขมรเอววางครับแต่ที่จะนำเสนอเนี่ยถ้าเปิดเป็นบรรเลงที่เพลงที่เมืองเขมรนะเขาจะเรียกว่าเพลงเขมรละอองเขาบอกเนี่ยของเขาละอองละอองของเราละอององนะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ร้อนก้าวรายการที่7เป็นเพลงเถาเลยนะฮะแต่ถ้าสองชั้นอย่างนี้เราเรียกเขมรเอวบางแต่คำแปลมันคล้ายๆกันนะครับเอวบางกับละอององเราก็คือพูดถึงว่าคำไทยเขมรสวยเขมรหล่อนะฮะก็เป็นวงดนตรีที่ไม่ได้แจ้งไว้แต่ว่านักร้องก็อาจารย์บอกแล้วกันไว้ครับก็อย่างที่เรียนต้องย้อนกลับหลังว่าคุณสมพรขอไว้ว่าจะมีภาษาให้ฟังทุกสัปดาห์นะครับอาจารย์คราวนี้ก็เป็นก็แสดงว่ายังชอบใจเรื่องภาษาภาษาใช่ครับอันนี้ก็สั้นๆนะครับคุณครูแจ้งคล้ายสีทองจะเป็นผู้ขับร้องเพลงเขมรเอวบาง2ชั้นวันนี้นะครับก็คงจะมีอะไรอีกนิดหน่อยไหมครับเพราะเห็นว่าเราพูดถึงในแนวทางนี้นะผมอยากจะเรียนว่ารายการของดนตรีไทยมีคุณค่านะครับเรานำเสนอในหลายๆรูปแบบท่านผู้ฟังให้ความรู้ด้วยฟังแล้วนี่ก็ว่าเอ๊ะทำไมบางทีมีบทสัมภาษณ์บางทีไม่มีบทสัมภาษณ์บางทีมีเครื่องสายบางทีมีปีพาดอะไรเงี้ยนะฮะก็เรียนว่าเราได้นำข้อมูลเนี่ยจากห้องสมุดดนตรีไทยที่จุฬาครับแล้วก็นำเอามาเรียงร้อยบางเรื่องนะครับบางเรื่องก็จะได้เป็นประโยชน์คุณสมพรก็จัดมาให้เราก็นำเป็นประโยชน์จะได้เป็นมีคุณค่าตามที่ชื่อรายการนะครับอาจารย์ช่วงนี้เรามีโครงการสัมภาษณ์อยู่ด้วยก็เลยอันไหนมันเข้ากับเพลงคนร้องคนนั้นที่เราได้คุยซึ่งร้องไว้ตั้ง 3-40 ปีที่แล้วก็ได้มาคุยกันเป็นประโยชน์นะครับวันนี้เรามาฟังเขมรเอวบาง2ชั้นครับอันนี้เป็นสำเนียงเขมรนะครับอาจารย์ครับตื่นกันหน่อยไม่หลับเพลงนี้เพราะดีนะครับเป็นเพลงสุดท้ายรายการวันนี้ครับหลังจากจบแล้วก็คงต้องลาท่านผู้ฟังคนร้องอาจารย์คนร้องครับครูแจ้งคล้ายสีทองนะครับแล้วคงจะต้องจบกันด้วยคุณครูแจ้งนะครับพบกันใหม่วันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับศิลปะวัฒนธรรมดนตรีไทยได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้